โต้งครับผู้ลงไหลในบทเพลงคาราบาลประมาณอายุ7-8ขวบก็ได้เรียนโรงเรียนประถมแล้วมีรถประจำคันนึงที่ชอบเปิดคาราบาลมากนะครับผมก็ได้ฟังแล้วก็ซึมซับมาครับแล้วก็บวกกับที่ว่าพ่อแม่ผมชอบคาราบาลด้วยแล้วพอผมมาเรียนปวช.ที่ทวีศิลป์ผมก็ได้เริ่มเก็บเทปคอร์ดไปซื้อตามตลาดท่าประจันคลองถมสวนจตุจักรอ๋อเพลงมหาลัยครับเพราะว่ามันเข้ากับชีวิตผมตอนที่ผมจบจากมหาลัยแรกๆครับก็จะหางานทำได้ลำบากมากฟังเพลงทุกทีไรเหมือนให้กำลังใจผมได้ต่อสู้ตลอดเวลาที่นะครับรู้สึกว่าจะเป็นของสะสมชิ้นแรกเลยครับแต่ไม่ใช่ชิ้นแรกของผมนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นชิ้นแรกที่แม่ซื้อให้ผมนี่เป็นของสะสมมีชิ้นนึงครับที่ผมชื่นชอบมากเป็นบทสัมภาษณ์ของพี่แอดตอนไปคิดแกมมี่ครับตอนยุคมินไทยแลนด์มีพี่ชายคนหนึ่งให้ผมมาใช่ครับประกวดครับเสียดายตกรอบแรกตื่นเต้นรักคาราบาวสั้นๆเลยนะเนี่ยตอนกลับมาจากทำงานเนี่ยพอได้มานั่งดูผู้หนังสือของสะสมวิดีโอเบาๆรู้สึกหายเหนื่อยครับ